ผู้ชมครับเมื่อเสาร์ที่แล้วครับเสาร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอมรีดอนเมืองครับได้มีการจัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์จากหลากหลายสาขาเลยทีเดียวรวมไปถึงนักธุรกิจดีเด่นทางด้านสินค้าและด้านการบริการนะครับโดยมีรางวัลธุรกิจดีเด่น AEC Quality Awards แล้วก็รางวัลจตุรงค์ด้วยนะฮะในงานนี้เขามีการมอบทุนนะครับให้กับผู้แทนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับโรงเรียนนะครับโดยประธานในการจัดงานนะครับท่านดร.อำนาจหมัดสดายประธานสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าสวนทโดยประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์นะครับจะมีท่านใดบ้างนะครับที่ได้รับรางวัลนี้เดี๋ยวเราต้องขอขอบคุณผู้จัดผู้มอบรางวัลและทีมงานทุกท่านที่ได้สนับสนุนให้พวกเราได้มารับรางวัล AEC Quality Award 2022นะคะรางวัลนี้ทำให้นักธุรกิจได้มีกำลังใจในการทำธุรกิจบริษัทไมค์แคปอินเตอร์เฟสทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการขนส่งระหว่างประเทศเรามุ่งเน้นในการทำงานภายใต้ One Stop Serviceและจับมือกันทางธุรกิจค่ะต้องขอขอบคุณรางวัลดีๆที่ให้กับวันนี้นะฮะอย่างทั้งบริษัทคาร์โก้เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือทางอากาศครบวงจรนะฮะผู้บริหารบริษัทไฟเบอร์ทีมเอนจิเนียริ่งนะครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับด้านการเคลือบไฟเบอร์การ์ดของรางน้ำพื้นท่อคูลิ่งท่อเหล็กแล้วก็งานถังนะครับก็ถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับยินดีบริการแล้วก็รับใช้ทุกท่านครับสุดท้ายนะคะทีมงานของเราขอขอบคุณรางวัลดีๆนี้นะคะและสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีอย่างนี้เพื่อสังคมต่อไปสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ให้เกียรติกับรายการ The People Show ของเรามาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงกับทุกท่านด้วยนะครับ